เข้าสู่ช่วงเวลาดีๆนะครับในการดูแลสุขภาพในแนวทางของชีวโมเลกุลครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลานี้กับเปิดโลกชีวโมเลกุลต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการใช้เซลล์บำบัดหรือว่าเซลล์ซ่อมเซลล์ไม่ใช่สเต็มเซลล์นะครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งในวันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกันพร้อมกันกับนะครับคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ฝากเอาไว้ในอินบ็อกซ์ของแฟนเพจเรามากมายจริงๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงโทรศัพท์ที่ถามกันมาหลังไมค์ต้องขอบคุณทุกคำถามจากคุณผู้ชมจริงๆแต่ว่าเราก็จะหาเวลามาตอบกันแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดผู้ที่จะมาให้คำตอบกันนะครับก็คืออาจารย์พิษวัชรบลครับผู้เชี่ยวชาญด้านไซโตพลาสเมติกและเซลล์บำบัดร่วมด้วยแพทย์หญิงศิรนาถนุชนาถสวัสดีครับทั้งคู่ครับสวัสดีครับครับผมวันนี้เรามาตอบคำถามกันแบบสบายๆแต่คำถามที่ส่งมาจะสบายหรือเปล่าเรามาดูคำถามแรกกันครับเป็นคำถามจากคุณสุภาพสตรีอายุ35ปีนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องกระดูกครับคุณผู้ชมทางบ้านมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกพรุนกระดูกบางอะไรหรือเปล่าฮะเพราะว่าเธอคนนี้บอกว่าไปตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกมาค่ะอาจจะไปตรวจตามประจำปีตามออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยนะครับกระดูกบางพบว่ากระดูกบางเหมือนคนอายุ60โอ้เขาอายุ35เอาใหม่ฮะอายุ35ไปตรวจแล้วกระดูกบางเท่ากับคนอายุ60โดยเฉพาะที่กระดูกสะโพกนะครับเลยอยากถามว่าการแพทย์ชีวโมเลกุลจะช่วยได้ไหมก่อนจะไปถึงเรื่องของการดูแลนะครับไปพูดถึงเรื่องของกระดูกบางกระดูกที่สะโพกบางยังไงครับคุณหมอเมื่อกี้คนคำถามเขาบอกว่าอายุแค่35เองซึ่งมันเป็นช่วงที่ต้องแน่นมากหมอพูดให้ฟังก่อนว่ามวลกระดูกเนี่ยจะพีคที่สุดเนี่ยอายุ30ปีแล้วก็จะเมนเทนแนนซ์ยาวไปถึง40 30ถึง40นี่มวลกระดูกฉันแบบฟิตแอนด์เฟิร์มใช่ค่ะฟิตแอนด์เฟิร์มก็ต้องกระดูกแข็งแรงกระดูกดีมากแล้วหลังจากนั้นก็จะดาวไปแล้วคนก็จะงงว่าแล้วทำไมฉันถึงบางล่ะความเสี่ยงมันคืออะไรทำไมคนนี้ถึงบางจะบอกให้เลยนะคะก็คือ 1. ผู้หญิงผู้หญิงจะกระดูกบางได้ง่ายกว่าผู้ชายเพราะว่าอาจจะแคลเซียมเขาใช้เยอะกว่าไหมฮะทั้งหลายปัจจัยเลยค่ะตั้งแต่สะสมมาตั้งแต่ทั้งโครโมโซมมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนทางเพศตั้งแต่วัยอายุ12ต้องมีการตกไข่โอเวอเรชั่นแล้วก็การดูแลตัวเองล่ะเป็นยังไงบ้างออกกำลังกายบ้างหรือเปล่าออกกำลังกายที่ช่วยเพิ่มมวลกระดูกด้วยใช่ไหมเพิ่มมวลกระดูกต้องเลือกวิธีที่ถูกต้องการทานอาหารยูเทคอะไรเข้าไปกินอาหารอะไรเข้าไปกินแต่อาหารไม่เพิ่มมวลกระดูกเลยอาหารซองอาหารต่างๆนี่คุณหมอเน้นเลยฮะอะไรที่เพิ่มมวลกระดูกแคลเซียมนี่ช่วยไหมฮะใช่ค่ะแคลเซียมเพิ่มมวลกระดูกเช่นคุณวัยทองนี่ต้องการแคลเซียมวันละขั้นต่ำ 1,200 มิลลิกรัมต่อวันเลยนี่คืออาหารที่เพิ่มแคลเซียมอันนี้เราก็ต้องรู้เลยผักโขมบรอกโคลีคะน้าปลาตัวเล็กตัวน้อยกะปิอันนี้เราก็ศึกษากันง่ายๆว่าอาหารที่เพิ่มแคลเซียมใช่ไหมคะอันนี้เราต้องกินเข้าไปแล้วก็คือต้องมีหลายปัจจัยหรือกรรมพันธุ์มีไหมคือหลายปัจจัยเลยที่จะเรื่องการดูแลกระดูกนะคะและพอเป็นถึงขนาดนี้แล้วต้องไปปรึกษาคุณหมอไหมว่าวิธีป้องกันใช้ยาช่วยเสริมไหมออกกำลังกายไหมที่จะช่วยได้เพิ่มมีก็จะดีขึ้นนะคะก่อนที่มันจะได้ไปพลุนแล้วก็แตกในอนาคตครับก็เรียกว่าเป็นระดับความเสื่อมของกระดูกที่ดีไม่ดีอาจจะเสื่อมก่อนไว้อันควรเหมือนกรณีศึกษาที่ส่งคำถามมาแบบนี้นะครับก็คือบางก่อนไปพรุนเสร็จแล้วมันก็จะหักเลยนะครับทีนี้ยังไงดีล่ะครับเผื่อแบบว่าคุณผู้ชมทางบ้านโอยฉันบางแล้วก่อนไว้อันควรด้วยแล้วถ้าเกิดมาปรึกษาในแนวทางของชีวโมเลกุลเซลล์ซ่อมเซลล์นี่ไปซ่อมกระดูกได้ไหมครับได้ครับได้เลยครับแต่ของกรณีนี้จริงๆเราอยากจะทราบว่าปัญหาจริงจากอะไรนะถ้าเป็นไปได้เนี่ย อายุแค่35เองผมคิดว่าน่าจะมาจากฮอร์โมนเป็นหลักด้วยนะครับยังไงถ้าเข้ามาปรึกษากันตรงนี้เราจะดูแลได้ดีเลยแต่ถ้าเป็นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสารสกัดจากเซลล์ที่ไปทำให้เพิ่มมวลกระดูกเนี่ยเราสามารถทำได้นะครับสามารถเช็คก่อนและหลังที่เราทำการดูแลกันเนี่ยจะเห็นว่า bone density เนี่ยมันสามารถเพิ่มมวลกระดูกขึ้นได้จริงๆนะครับอย่างกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องเข่าเสื่อมนะฮะคุณตั้มเราเคยทำการเอ็กซเรย์เอาไว้ก่อนแล้วก็หลังนะฮะจะเห็นเลยว่าส่วนที่มันสึกหรอไปแล้วเนี่ยที่เดินแล้วมันเจ็บเนี่ยหลังจากที่ดูแลกันสักระยะหนึ่งสามเดือนถึงหกเดือนเนี่ยนะฮะบริเวณที่มันสึกไปเนี่ยมันเพิ่มมวลกระดูกขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนอื่นเนี่ย ก็สามารถดูแลได้แต่ว่าอยากรู้อย่างเดียวว่าสาเหตุมาจากอะไรใช่ครับจะได้แก้ที่ต้นเหตุก่อนคือไม่ใช่ว่าเอะอะมาถึงก็บำบัดเลยต้องสืบหาสาเหตุก่อนต้องหาสาเหตุให้เจอก่อนครับ
นอกจากเรื่องของข้อเข่าเสื่อมที่เคยมาเป็นกรณีของทางเซลล์บำบัดของเราแล้วนะครับในศูนย์ชีวโมเลกุลแล้วนะฮะเรื่องของกระดูกบางนะฮะหรือมวลกระดูกที่มันไม่หนาแน่นอย่างเงี้ยก็เคยมีเคสแบบนี้บ้างไหมครับมีครับเราดูแลกันอยู่หลายเคสยกตัวอย่างมีเคสหนึ่งชื่อคุณป้าทองคำเป็นอดีตเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาตินะครับปัจจุบันอายุ70แล้วนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณป้าบ่นว่าฉันเคยออกกำลังกายปกติแต่ว่าตอนนี้มันทำไม่ได้แล้วมันเจ็บมันปวดไปหมดเลยนะครับก็เนื่องจากมวลกระดูกที่บางลงจากอายุไม่ใช่จากการออกกำลังกายเนาะนะฮะเพราะว่าท่านออกกำลังกายเป็นประจำเสมอแต่ว่าด้วยจากวัยแล้วเนี่ยมวลกระดูกมันบางจนมันเป็นปัญหาละนะครับคราวนี้ท่านก็เหมือนกับคนเคยออกกำลังกายคุณตั้มแล้วอยู่ๆออกไม่ได้ละก็เลยมาปรึกษาทางเรานะฮะเราก็ดูแลอยู่ระยะหนึ่งจนทุกวันนี้กลับไปเป็นนักกีฬาได้อีกแล้วนะครับไปตีแบดได้ตีแบดได้ครับอายุเท่าไหร่นะครับ72ถ้าจำไม่ผิดนะครับ72เท่าแม่ผมเลยนะฮะครับผมแล้วก็ไปแข่งกีฬาได้ด้วยโอ้โหในผู้สูงวัยครับในระดับของผู้สูงวัยครับก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่ทุกวันนี้ก็มีความสุขมากครับผมครับผมหลังจากที่ดูแลในระดับเซลล์ใช่ครับทำให้กลับมาแข็งแรงโดยเฉพาะในเรื่องของมวลกระดูกใช่ครับนะครับผมเพื่อใครสงสัยนะครับวันนี้ผมมีข้อมูลความรู้นะครับเกี่ยวกับการฟื้นฟูเซลล์นะครับด้วยเซลล์ซ่อมเซลล์จะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากอาจารย์พันธิภาวัชรบดีกันครับพูดถึงเรื่องโรคเบาหวานนะคะโรคเบาหวานเนี่ยเขาเรียกว่าบางคนก็มาโรค4สหาย6สหายคือเป็นเบาหวานแล้วก็จะมีอย่างอื่นตามมากันเยอะไตมันก็จะตามมานะฮะไตก็จะเสื่อมตามมาหัวใจก็จะแย่เส้นเลือดก็จะตีบตาก็จะมีปัญหาเพราะว่าการที่มีเบาหวานมีน้ำตาลเนี่ยค้างอยู่ในเลือดมากๆเนี่ยเขาบอกก็เหมือนกับว่าเหมือนเอาเส้นเลือดมาแช่ในน้ำเชื่อมซึ่งตาเนี่ยนะเส้นเลือดมันเล็กอยู่แล้วเล็กมากๆเนี่ยถ้าน้ำเชื่อมน้ำตาลที่ค้างอยู่ในเลือดมากๆคนที่เป็นเบาหวานสำหรับรายนี้นะคะมันสูงมากๆเนี่ยนั่นก็คือตาที่พร่าที่มัวเนี่ยมันเริ่มขาดสารอาหารเข้าไปแล้วมันมีปัญหาทางด้านเส้นเลือดที่มีน้ำตาลเข้าไปเชื่อมไปเกาะอยู่เยอะนะคะนั้นการรักษาโรคเบาหวานเนี่ยซึ่งถ้าไม่ดูแลดีๆเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความดันโลหิตสูงด้วยเพราะเส้นเลือดมันตีบลงนะคะเป็นเบาหวานนักจะเป็นโรคไตเป็นโรคหัวใจเป็นตาก็จะบอดแล้วก็ความดันก็จะขึ้นการรักษาโรคเบาหวานเนี่ยแน่นอนที่สุดนะคะก็กรรมวิธีโรคเบาหวานส่วนใหญ่หรือเป็นเรื้อรังเนี่ยถ้าเราใช้วิธีของภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองเนี่ยเขาเรียกออโต้ฮีโมเทอราปีออโต้อิมมูนเนี่ยร่วมด้วยกับการซ่อมได้เซลล์เนี่ยมันจะได้ผลมากๆแต่นะคะก็การที่เราซ่อมเซลล์ของตับอ่อนก็ทำให้ตับอ่อนเนี่ยสามารถสร้างอินซูลินขึ้นมาเองได้บ้างนะคะแล้วแต่ว่ามันเสียมากถ้ามันเสียมากๆเนี่ยมันก็ตัวที่มันไม่เสียมันก็ได้รับสารอาหารจากคิดว่าโมเลกุลเข้าไปมันก็แข็งแรงก็สร้างอินซูลินขึ้นมาทีนี้พอมันดีขึ้นมากหรือขึ้นน้อยก็แล้วแต่นะสิ่งที่เป็นคนที่เป็นโรคเบาหวานที่ต้องพึงระวังมากๆก็คือจะต้องคุมน้ำตาลตัวเองให้ได้แต่สำหรับชีวโมเลกุลเนี่ยเราสามารถจะขยับคุณภาพของเซลล์ที่อยู่ในตับอ่อนของคุณเนี่ยให้มันแข็งแรงขึ้นมาแล้วมันก็หน้าที่ของเซลล์ตับอ่อนก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วมันสร้างอินซูลินขึ้นมาท่านเคยฉีดอินซูลิน30ยูนิตก็ลงมาเหลือ10ก็มีเรารักษาจนเหลือ10นะคะทำไมเหลือ10เพราะไอ้10เนี่ยเป็นส่วนที่มันเสียแล้วมันคืนมาไม่ได้แต่ไอ้ส่วนที่มันยังไม่เสียสุดๆเราสู้เราไปกู้ไอ้เซลล์ตัวนี้มันแข็งแรงขึ้นมาแล้วมันสร้างอินซูลินขึ้นมาได้เป็นความหลากหลายของวิธีการนะหรือเป็นการหลากหลายของต้นเหตุคือตัวโรคนะว่ามันมีการคอมพลิเคทมันมีการซับซ้อนกันอย่างไรหน้าที่ของผู้รักษาคือต้องวิเคราะห์ให้ออกต้องดูให้ออกให้หมดว่ามีปัญหาอะไรบ้างในตัวคนนั้นนั้นการวิเคราะห์โรคเนี่ยถ้าวิเคราะห์ได้ถูกโรคก็คือเราไปถูกทิศแล้วสำเร็จไปแล้วครึ่งทางส่วนการรักษาเนี่ยรักษาตามที่เราเจอสาเหตุเจอเหตุที่มันเป็นเราก็รักษาก็เรียกว่าน้ำยอกับน้ำบ่งมันการแพทย์ชีวโมเลกุลพูดง่ายๆคือเป็นการแพทย์ที่เรียกได้ว่าน้ำยอกับน้ำบ่ง
นะคะเป็นตับซ่อมได้ตับเป็นไตซ่อมได้ไตนะตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วแต่มันก็เป็นเรื่องของ principle ของมันเป็นเรื่องของหลักการของมันนะคะนั่นคือสาระความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในแนวทางของชีวโมเลกุลนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามที่อยากจะสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับโทรมาได้เลยครับที่02-874-0980-4และหมายเลข092-247-1120-9ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลเซลล์กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและขอรับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดโดยศูนย์ชีวโมเลกุลจะมีการจัดงานสัมมนาสุขภาพสัญจรไปยังจังหวัดต่างๆเพื่อให้ความรู้ตามแนวทางการแพทย์ชีวโมเลกุลจากประเทศเยอรมนีพร้อมมอบสิทธิพิเศษในการดูแลสุขภาพกับผู้ร่วมสัมมนาโดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามกำหนดการได้ดังนี้ค่ะเสาร์ที่10มีนาคมกรุงเทพมหานครเสาร์ที่17มีนาคมจังหวัดอุดรธานีเสาร์ที่24มีนาคมจังหวัดราชบุรีเสาร์ที่31มีนาคมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยภายในงานจะมีการเวิร์กช็อปการมีชีวิตที่ยืนยาวเป็นรายบุคคลปรึกษาปัญหาสุขภาพทุกโรคสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-874-0980-4และ092-247-1120-9ค่ะ